สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอก3เคล็ดลับนะครับที่จะทำให้คุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดเลยทุกอย่างในชีวิตนะครับไม่ได้เวอร์นะครับจริงๆนะครับมาดูนะครับเคล็ดลับที่1ก็คือคุณอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยคุณต้องเห็นก่อนนะครับเห็นด้วยการออกไปค้นหานะครับเข้า Google เสิร์ชหาเลยนะครับว่ามีใครทำสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จนั่นน่ะมีใครทำสำเร็จแล้วออกไปเห็นออกไปเจอครับค้นหาดูว่าเขาทำยังไงทำสำเร็จไหมไปดูผลลัพธ์ของเขานะครับอย่างแรกก็คือเห็นอย่างที่สองนะครับหลังจากคุณเห็นแล้วนะครับคุณก็ศึกษาเต็มที่แล้วก็วิเคราะห์พิจารณาแล้วคุณถามตัวเองว่าคุณเชื่อไหมนะครับเห็นแล้วก็ต้องเชื่อด้วยถ้าเห็นแล้วไม่เชื่อจบครับแปลว่าอันนั้นอ่ะของปลอมของเก๊นะครับแต่ถ้าอันไหนที่คุณเห็นแล้วคุณพิจารณาแล้วคุณเชื่อนะครับว่ามันของจริงนั่นแหละดูต่อข้อ3นะครับเห็นเชื่อแล้วก็ข้อ3คือลงมือทำครับคุณเห็นคุณเชื่อแล้วคุณลงมือทำคุณก็จะสำเร็จอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีนะครับแต่ถ้าคุณเห็นเพิ่มเชื่อเพิ่มแล้วก็ลงทำเพิ่มคุณก็สำเร็จเพิ่มนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าผมอยากเล่นบาสนะครับแล้วผมเล่นไม่เป็นนะครับแล้วผมไปนั่งดูเพื่อนเล่นนะครับผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนเล่นบาสน่าจะสนุกนะครับแล้วถ้าผมเชื่อว่าผมก็เล่นได้บาสอ่ะง่ายแล้วผมได้ลุกขึ้นไปลองเล่นนะครับแล้วผมเล่นเป็นคราวนี้เนี่ยผมจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับผมจะเห็นแต่ไม่ได้เห็นคนอื่นเล่นละเห็นตัวเองเล่นนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นมากขึ้นว่าตัวเองเล่นได้แล้วผมก็เล่นเพิ่มอีกนะครับเล่นจนเก่งนะครับเห็นเชื่อลงมือทำอะไรก็สำเร็จครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ